นานมากอยู่มากไม่ไหวแล้วพี่เมย์หลานฉันงงเราจะมากินอะไรตอนเที่ยงคืนไม่ได้ทำไมอ่ะสิทำไมอ่ะดูหุ่นละสิกินได้ปะฉันงงหลานจะเข้าแกงหรอเรากำลังจะขยายร้านมาส่งกูมาส่งวันนี้เราอยู่ที่ซุกี้บุฟเฟ่นะคะก็คือตีน้อยร้านหรูหรามากดูดิแต่ราคา199นะโอ้ยไม่คิดว่าคนจะมากินเยอะขนาดมือทุกคนหิวตอนนี้แล้วเหมือนมากับวันเกิดใครสักคนตอนเนี้ยมือมันไม่ใช่ร้านมันเหมือนโรงแรมใช่199อันนี้เหมือนทางเข้าโซโซฟิเทลอ่ะมือมันมีสระว่ายน้ำมันว่ายได้ลองสิลองพี่แม่รู้จักน้ำกินคนละเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศมือหอมบรรยายกลิ่นมันจะนี่อะไรนะกูบอกว่าเราดีแล้วดามบุฟเฟ่ด้วยรวมน้ำแล้วเมืองชาเดเลียก็ไม่ได้แล้วมันเวอร์อ่ะดูด้านในพี่นัท199นี่มึงทำรายการหลอกอะไรกูเนี่ยเป็นคนทามาเปิดมึงทำรายการหลอกเดี๋ยวจะลากอ่ะดู199ร้านใหญ่เบลอใหญ่มากใช่เอาไงอ่ะเราอยากกินแยกหม้อเราสามารถกินแบบนี้ใช่เขามีแข่งกินจุด้วยที่แรกเราสามคนกับว่าต้องลงกันแต่กูกินได้น้อยไม่กินน้อยไม่อ่ะสามคนเนี้ยสามคนยืนสามคนเยอะ top girl ไม่คือพอยืนอย่างเงี้ยอาจจะดูไม่ออกว่าเอ๊ะพวกมันอ้วนหรือเปล่าเอาใส่พวกนี้เข้าไปยืนเขาจะมีแบบแยกหม้อถ้าเรากลัวที่จะติดไวรัสตับอักเสบบีอ่ะเราสามารถแยกได้ใครเป็นใครเป็นบางทีกระเทยไม่ไว้วางใจกันอย่างเงี้ยเนาะบางคนแบบอาชีพมันต่างกันไม่กล้ากินหม้อเดียวกันก็แยกหม้อไปเลยรอนกินยาให้ตรงเวลาไหมนี่มึงน้ำนี่คนท้องใหญ่ทั้งหมดเชื่อหรือยังร้อยก้าวรวมน้ำบุฟเฟ่น้ำกูอยากเจอยี่คนสั่งเรานั่งเรานั่งอ่ะเดี๋ยวสั่งเลยต่อไปนะคะเราก็จะเป็นวิธีการสั่งเพราะว่าเรามากันแค่หกอ่ะก็เลือกไปเลยทำอะไรอ่ะอย่างละหนึ่งไม่มึงต้องทำอย่างนี้อย่างละสองปั๊บมาไปแตะอย่างละหนึ่งเอาเลยมาเพื่อนเนี้ยมีใบเดียวจริงมันเนี้ยแล้วอินาคิอย่างเงี้ยอย่างละสองก็อย่างละสองปั๊บแล้วทำไมเขาต้องใหม่สองซีคะคุณพี่เอาน้ำซุปเดียวกันนึกว่ามีแบบซุปดำมาก็คือเราไม่สั่งดีกว่าเราไว้วางใจสามท่านนี้เราจะดูว่าน้องจะสั่งมาทั้งหมดเท่าไหร่แล้ววันนี้ความเก๋เกินแล้วปะมีคนบอกว่าจะมาชิมแค่ผักฉันกินมังผักโตฉันกินมังอยู่แม่มาดูบรรยากาศในร้านย้ำว่า199เปิดเป็นซองหรือว่าแบบข้างล่างมีบอลปะมึงดูการตกแต่งอะเนี่ยมึงดูการตกแต่งเอแคมมาเจอได้ไงพี่ออมถ้าพี่บุกโกะก็ชอบมากินกันทุกวันอ๋อเหรอบ่อยมากเลยตามเขามาแล้วไปเห็นมันก็เวอร์มากอีดอกเนี่ยติดเลยแล้วเดี๋ยวเราก็ติดใจบรรยากาศเคย10ราคาก็คือถูกเดี๋ยวเราก็ชอบโอ้ยมึงพูดหมายบรรยากาศเท่าไหร่นะ10เกินไม่ตอนอยู่ชังกรีราวันที่กูเข้ามากูเหมือนมึงเลยข้างหน้าพวกไอ้แค่ถูกร้านเปล่าไม่ถูกต้อง199อ่ะเราเข้ารวมน้ำห้องน้ำไปดูห้องน้ำก่อนแต่จุดอีน้ำมึงไปดูห้องน้ำมึงจำได้ปะตอนที่กูอ่ะอีไอ้แค่บอกว่าพี่มีกเราจะเปิดร้านหมูกระทะกันจริงเหรอใช่ไหมพี่มีกต้องทำให้ดีกว่าร้านนี้แล้วพอคุณมาดูปุ๊บเราทำไม่ได้แล้วอ่ะห้องน้ำแม่ห้องน้ำลาซุกี้อ่ะเนี่ยห้องน้ำลาซุกี้มันคนมีนี่ปะเอาไปต่อเต็มตัวเนี่ยห้องน้ำลาซุกี้โอ้ยมองมันไม่ใช่แล้วLet me take a selfie อยากเจอเจ้าของมันมีอะไรแปลกมึงแกอะไรวะเดี๋ยวกูจะเสิร์ชชื่อตีน้อยสุกี้แล้วกูก็จะเสิร์ชว่าสัมภาระกูจะสืบชื่อ Let me take a selfie มึงไม่ใช่ไม้อ่ะเป็นไม้สักของคือมันเคยเป็นผักมันเคยเป็นผักเก่าฉันเดานะเดี๋ยวจากการแต่งไม่ต่อให้มันเป็นผักเก่าอ่ะถ้ามึงจะเปิดร้านสุกี้มึงก็ต้องคิดปะไม่อีนี่จะถามอะไรรู้ปะกรมสัมภาระมึงกูจะเสิร์ชเลยดีกว่าไม่ใช่แต่ฉันอยากรู้ว่าเจ้าของเป็นใครทำธุรกิจอะไรกันกูมีหน้าเพจ Facebook ด้วยถ้าใครกดไลค์อ่ะกดไลค์เพจได้ให้เสิร์ฟดีอันนี้เหมือนแบบดีๆด้วยนะอร่อยมากอินิคิอ่ะกูสืบก่อนมึงแปลกมึงเจ้าของหล่อไหนมันกินได้กินได้เขาชอบกระเทยเหอะอ่ะเนี่ยทรงคนนี้ดูดิเขาชอบกระเทยเขาชอบกระเทยอุ้ยกูบอกแล้วเขาชอบกระเทยไม่ใช่คนนะจีอ้วนนี่เขามี3คนเขาดุ้ยนะแล้วเป็นพี่นัทฮะอ่านไหมเขาขอแสดงความยินดีกับ3คนนี้นะ3คนนี้เป็นแบบคนมาแข่งกินมึงอยากได้ดีมึงก็ต้องดีได้กับเจ๊คนนี้เขาเป็นเจ้าของเจ๊ผู้หญิงไงตีน้อยคือลูกเขาหรือเปล่าอาจจะมีแบบ3เดือนชื่อตีน้อยอะไรอย่างเงี้ย
สร้างธุรกิจให้ลูกไว้ก่อนเทสไหมขยกออกมาเลยนะเอาคนจริงมาเนี่ยจริงๆแล้วนะเขามาแล้วเราไม่ถังเขาตีอยู่นะจริงเขาจะตีมือเขามีมืออันนี้ก็คือซ้าวหมูไม้ไผ่นี่หรอมันจะไม่เป่าเลยหรอไม่เป่าแล้วก็จิ้มเนี่ยจิ้มแบบจะบอกว่าน้ำจิ้มอ่ะก็คืออร่อยไม่จะบอกว่ากล้องเมื่อกี้ไม่เห็นจิ้มไม่เป็นไรเขาตัดต่อได้เขาอีหมีตัดต่อกูสามารถวาดน้ำจิ้มออกมาเหมือนเลยทำซีจีสำหรับน้ำจิ้มอ่ะก็คืออร่อยหมูกระทะอร่อยมากเลยอ่ะหมูร้อนอร่อยอร่อยจริงเขาอีก10ถึง20เขาตัดเองนะงงไปหมดแล้วอาคุณเห็นนะมึงตัดปลาหมึกมึงเป็นคนพูดเองว่ามึงจะมาเต้าหู้เต้าหู้เนี่ยเป็นวงเต้าหู้ขาวพี่ดังขึ้นมังสิเนี่ยเธอกูอ่ะอยากจะถามมาคุยว่าจะได้ไม่รู้สึกผิดว่ามันอ้วนพี่นามันไม่อ้วนอยู่แล้วป้าไม่เมื่อกี้มันพูดว่าอะไรป้ามันไม่อ้วนอยู่แล้วป้าตัดภาพที่ฟังมันดูอ้วนหรอถามจริงไม่อ้วนหนูยังมีคอไงเราอ้วนหรอเออรีบสะบัดผมแต่ถ้าสมมติว่าแต่ถ้าสมมติว่าไม่มีคอปุ๊บเราก็สบายและเราผูกคอไม่ตายเพราะเราไม่มีคอตัดปัญหาปวดคอด้วยทำอะไรอ่ะเฮ้ยไข่ดองเหรอเฮ้ยไม่ได้มันต้องรอกลางคืนอ้วนลองเดี๋ยวให้ลองชิมคนอ้วนมันจะมีทิคอะไรของมันนักหนาวอร่อยมากมันเหมือนไข่ดองญี่ปุ่นที่แบบที่ดองแป๊บเดียวอ่ะมันของญี่ปุ่นอ่ะเอาดิอร่อยเนาะมึงละ199อ่ะเอาอะไรมาเสียดายตังค์อ่ะไม่คือตอนแรกไอ้ใครบอกว่า199เนี่ยสารไม่ได้ดัดจริตนะแต่หมายถึงว่าบางอย่างอาหารน่ะถ้ามันถูกเกินไปอ่ะมันดูไม่ถูกสุขอนามัยเขาจะปรับเขาจะปรับบางอย่างให้มันแบบมาตรฐานไม่ดีดีก็ไปตามราคาแต่อีดอกเนี่ยเจ้าของเป็นใครกูอยากรู้ทำบุญเหรอลงทานเอาไงผักบุ้งมาแต่ยอดไม่มีการเอาไงอ่ะก็เป็นหมูไม้ไผ่เวลาเราต้องปั้นเองเหมือนรู้สึก MK ของดีจังเลยอ่ะของดีไหมคอนเฟิร์มอีฟุกมากี่ครั้งแล้วนับนิ้วไม่พอตอนเนี้ยก็คือตั้งแต่สงกรานต์อ่ะเรานับกันได้มั้ยว่ามากี่ครั้งยังไม่หยุดอีเนี้ยพามาเปิดโลกอ่ะมึงเอางี้ทุกคนที่มากูท้าเลยความรู้สึกจะต้องเหมือนอีนัทวันนี้ใช่ฉันงงฟีลเหมือนพจมานอ่ะมายืนอยู่หน้าบ้านไซทองอะไรอย่างเงี้ยครั้งแรกเรามาด้วยกันมั้ยครั้งแรกเรามาด้วยกันหนองงงไก่ตาแตกดีดอกพยายามถามซ้ำว่ามา199มั้ยเพราะว่าถ้าแพงกว่านั้นไม่กินมันเกินไปอ่ะบุฟเฟ่500เนาะป่ะพี่เอิร์ทตอนนี้กี่โมงนะเที่ยงคืน16แล้วร้านปิดกี่โมงเสาร์อาทิตย์เปิดเที่ยงก็คือวันธรรมดาเปิด 5:00 น. ถึง 16:00 น.แต่ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ตอนถึง 17:00 น. ปิด 17:00 น. ปิดปี 17:00 น. ของทุกวันขยับเวลาเป็น 17:00 น. แล้วเลิศเนี่ยเข้าซ้อมของจริงจริงก็คือมีผัวอยู่มหาลัยอ่ะแม่กูก็เลี้ยงแค่นี้แหละจริงปุ๊บเวลาหล่อนมีผัวเด็กแล้วอยากชวนเพื่อนมาก็มาเลี้ยงที่เนี่ยก็สุดคุ้มก็สามารถมาเลี้ยงที่นี่ได้เออสำหรับคนที่แบบมีงบน้อยๆใช่หรือว่าป่าคนไหนที่แบบว่าพาเด็กมาแล้วเด็กบอกว่าขอพาเพื่อนมาได้ด้วยไหมคะก็คือเตรียมพอในการมาเลี้ยงนี่นิ่มๆนะครับแต่เราต้องปิดตาเลยนะปิดตาเมียคนที่พามาทำไมอย่าให้เห็นว่าข้างนอกเห็นว่าเราก้าวก้าวจะพาเลี้ยงเสร็จแล้วบอกว่าในมือเนี่ยหมื่นหนึ่งดูเลยเออที่ดูร้านกินเหล่าเอแคร์กินจนจะหมดแล้วเมื่อไหร่มึงจะกินไข่ดองตาสูตรมึงเนี่ยไม่ไหวแล้วฉันรอได้อยู่เออจริงจ้ะพอมะนาวน้ำปลามันเข้าไปมันก็จะแบบแข็งๆอ่ะเห็นไหมอ๋อมันเป็นได้จริงว่ะมันออสโมซิสไวมากไข่อ่ะแปลว่าอะไรวะจริงๆคนที่เขากินที่มันดองน้ำปลาแบบญี่ปุ่นอ่ะเขาดองมาแค่40นาทีนะคนไทยดองเป็นวันเออคนดองเป็นวันมันจะเหมือนไข่เค็มแล้วมันจะแข็งก็กินเฮ้ยกินเจ็บปะเนี่ยไหนอ้าปากให้ดูก่อนไม่ใช่หยาบข้าวกินอ้าปากให้ดูก่อนเฮ้ยอร่อยถ้าเป็นไข่แดงเพียวๆมันจะแบบเป็นรสชาติแบบเจลๆใช่ไหมแต่พออันนี้มันซึมเข้าไปอ่ะมันจะเปลี่ยนจากเนื้อเจลอ่ะเป็นเนื้อแบบกึ่งทรายอ่ะมันจะเป็นเหมือนกินทาร์ตไข่อ่ะอร่อยมากแบบคุณพระคุณเจ้าอุ้ยกูทานกับคนแก่เลยคุณผู้ชมเหตุการณ์ไม่คาดฝันเมื่อวานก็คือว่าอัดอยู่ก็คือไม่ได้ดูแบตก็คือแบตหมดก็เลยไม่ได้เล่นนาน
ร้านสุกี้ตีน้อยเลยก็จะบอกว่าอร่อยแล้วก็ราคาถูกจริงๆนะปิดตี5นะคะก็ลองไปทานได้ถือว่าคุณภาพดีอยู่แต่ช่วงนี้ดิฉันได้มีปัญหาเกี่ยวกับว่าสิวเซียนคุณผู้ชมใครเคยเป็นมั้งปกติไม่ค่อยเป็นสิวเซียนที่จมูกเลยถ้าใครสังเกตตรงที่หน้าผากนะครับมันก็ยังจะเป็นแบบว่าเป็นแบบเม็ดเล็กๆอยู่แต่ก็ด้วยบุญเก่ายังมีนะคะไอแคร์ก็ได้แนะนำเจ้าตัวนี้มานะคะออคเรียลวาเบอร์มาสตินะคะของซัมแลบนะคะไอ้แค่บอกว่ามันคือยางลบสิวชอบมากอ่ะก็ต้องเชื่อน้องหน่อยเรามาดูในส่วนของเจ้าตัวนี้จริงๆอีตูนก็ใช้นะเพราะว่ายังเห็นอยู่นี่กลิ่นนางจะเป็นแบบมิ้นเย็นๆอ่ะแต่จริงๆอ่ะจริงๆที่กล้าใช้เพราะว่าอะไรรู้ป่ะมันเป็นสารสกัดจากธรรมชาติด้วยนะคะเขาบอกอุ๊ยอ๋อว่ามันได้ความหยิบหยิบเว้ยมันสครับแบบดีมากเลยอ่ะถ้าใครสังเกตหลังกล่องดีๆนะคะมันก็จะเป็นภาษาเกาหลีนะคะก็รู้เลยว่านำเข้าจากเกาหลีอันยองนะเราไปหาซื้อมาใช้กันดูได้เขาบอกว่าเนี่ยต้องล้างหน้าสะอาดนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ให้หน้ามันหมักทัวนาก่อนโอเคหน้าค่อยหมักเขาเลยแบบแอบไปเติมน้องมาเดี๋ยวเราก็จะมาไว้นะคะแล้วก็แต่สำหรับใครที่อยากซื้อนะคะเขาก็สามารถสั่งซื้อได้ที่เพจซัมแลบไทยแลนด์แล้วก็ไอจีซัมแลบไทยแลนด์ค่ะแกมันดีมากเดี๋ยวฉันจะไปล้างให้ดูนะก็อันนี้ไอแคร์เล่ามาให้ฟังนะคะซึ่งน้องบอกว่าถ้าสมมติว่าเราเป็นสิวอักเสบมันจะมีความแบบร้อนๆนิดนึงเนาะบริเวณหัวสิวแต่สำหรับใครที่ต้องการเอาสิวเซียนออกเนี่ยคุณมันสามารถออกได้เลยนะคะเดี๋ยวเราปริ้งใส่ซาวให้ด้วยว่าแบบดูสิความว่ามันแบบถ้าเอามือสัมผัสตรงนี้ก็คือจะรู้สึกได้เลยว่าสิวเซียนนั้นได้มีความว่าหยาบน้อยลงอันนี้เป็นแค่การทดลองครั้งแรกเรามีความรู้สึกว่าอะไรที่มันใช้ครั้งแรกแล้วเรามีความรู้สึกว่ามันประทับใจก็น่าจะใช้ครั้งต่อไปอยู่แล้วเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูนะคะว่าหลังจากที่มีใช้เรื่อยๆอ่ะมันจะมีผลลัพธ์ออกมากับผิวหน้าอย่างไรบ้างชอบนะเพราะว่าใช้ครั้งแรกแล้วมันจะมีความแบบเย็นแล้วก็ยิบ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 เรามีความรู้สึกว่าเหมือนผลิตภัณฑ์ได้มีการทำงานกับหน้าเราตลอดเวลานะคะยังไงวันนี้ก็ลาไปแล้วนะคะครั้งหน้าจะพาไปกินอะไรดีๆเดี๋ยวจะพาไปอีกแต่ต้องบอกว่าใครที่แบบอยากลองไปกินตีน้อยขอให้ลองไปกินคุณบรรยากาศอ่ะ500ล้านแต่ราคาก็คือ199สำหรับวันนี้ลาไปแล้วนะคะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะใครดูใน YouTube ก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กระดิ่งด้วยนะคะตอนนี้นะคะจะนี่ก็ขอไปก่อนสวัสดีค่ะโอเคมีแค่แค่หมูสะดุ้งไม่เอาไม่กินไม่กินมายาทอะไรอ่ะไม่เอาไม่เอากินไม่ได้หมูสะดุ้งไม่สุกแต่มันก็อร่อยดีหมูสะดุ้งก็อร่อยนะใช่มันจะแต่ถ้าอยากให้นุ่มจริงๆอ่ะอีนัทลองไม่นัทลองสิจะอ้วกนัทลองต้องลองนัทหนูต้องลองทำเป็นเขินเวลาเราถ่ายเฮ้ยมันกินเฮ้ยพี่นัทเยอะ